เกียมพบกับความยังไงกับการเปิดแคมป์เปิดสนามการแข่งขันเปิดสโมสรอย่างเป็นทางการกับท่าสร้างแคมป์ในการท่าสร้างยูไนเต็ดสโมสรบานเตะยมชนลาวเฮาก็ถือว่านับถอยหลังอีก2มื้อเท่านั้นมื้อนี้มื้ออื่นแต่ก็จะเปิดทางการในมื้อวันอาทิตย์วันที่24มีนาคม2024นะซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะที่ว่าทางทีมงานก็ได้ไปถ่ายมามีการอัปเดตมามีโต๊ะมีตั้งมีการจัดตั้งพิธีกันอย่างอลังการเสียเกินนะตามที่ว่าฮู้วิดีโอไปเบิ่งนํากันเลยนะส่วนสนามแห่งนี้ก็คือท่าสร้างแคมป์เนาะก็ตั้งอยู่ในเขตเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งก็จะเป็นศูนย์รวมของการให้ความรู้การสิทธิสอนกีฬาบาเต้และกาโคฟาร์มนะจะเป็นบอลการเกษตรนะ4 in 1ฐานสร้างแคมป์ให้หลายกอสนามกีฬาบอลจัดกิจกรรมก็คือ1โคฟาร์มเนาะเป็นบอลเฮ็ดการเกษตรให้ความรู้ทางด้านการเกษตรสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับชุมชนส่วนว่า2ก็จะเป็นสนามกีฬาบานเต้สนามแข่งขันสนามซ่อมของสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดก็เป็นอีก1ทางเลือกให้กับพวกนักกีฬาบานเต้3ก็จะเป็นสโมสรบานเต้ยมชนลาวเนาะที่ว่าใช้ชื่อว่าท่าสร้างยูไนเต็ดให้น้องๆได้มีเวทีแข่งขันทางภายในและก็ต่างประเทศ4ก็จะเป็นจุดชมวิวบอลพักผ่อนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงตั้งแคมป์ชมวิวและก็อื่นๆเป็นบอลปิกนิกกันเลยก็ว่าได้นะเสาร์4มีนาคม2023นี้เฮามีนัดกันอยู่ที่บ้านท่าสร้างเขตเมืองปางอึมนครดงเวียงจันทน์เฮามีนัดพบกันส่วนภายในงานจะมีการเปิดท่าสร้างแคมป์ท่าสร้างยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการจะมีการแข่งขันบานเต้นัดพิเศษระหว่างสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดโดยการก็คือศูนย์เบสบาน FC อยู่ที่นครดงเวียงจันทน์และก็ศูนย์ท่าสร้างอยู่ที่เขตเมืองปางอึมจะมีการเช่นกันแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันหลังจากที่มีการฝึกซ้อมมาแล้วเกือบ 2-3 เดือนกันแล้วนะน้องนั้นก็จะมีกิจกรรมอื่นๆบอกว่าจะเป็นการเลี้ยงเสือ้อการไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกับโคฟาร์มและก็มีการไปไหว้พระนะไปพระใหญ่ที่สุดในนครดงจันทน์วิธีวัดท่าสร้างเป็นพระใหญ่กันเลยแล้วพบกันในวันที่24มีนาคม2024